Invest Now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้สวัสดีครับมือใหม่เทิร์นโปรเจอกันเหมือนเดิมไหมคะพวกเรา3คนสแตนบายอยู่ที่นี่แหละนะคะที่จะมาให้ความรู้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนกันวันนี้ก็จะเข้มข้นมากขึ้นอีกหนึ่งระดับใช่ไหมพี่แต่ก็ต้องเพิ่มเลเวลกันไปเรื่อยๆนะ คนดูรายการเราก็ต้องการจะโตไปพร้อมพวกเราเราก็อยากให้สิ่งดีๆกลับไปกับพวกท่านด้วยใช่แล้วค่ะอย่างวันนี้เรามีโครงการ Invest Now นะคะจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่แต่วันนี้เป็นเทปพิเศษนึงผมจะแอบไปสัมภาษณ์ต้องแอบด้วยเหรอแอบใครอะแอบนิดนึงแต่ว่าฟีโนเมนาชื่อโปรแกรม Enter ของเขาโอ้โหได้ยินมานานแล้วอยากรู้เหมือนกันอันนี้เขาก็เป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการใช่ครับใช่ไหมคะเรื่องของการลงทุนนะซึ่งจริงๆแล้ว Enter Phenomena เองก็มีความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์นะคะในการให้ความรู้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับชอบจังเลยไปได้ยินคำว่าความร่วมมือเนี่ยดูเป็นการผนึกกำลังสร้างความฮึกเหิมซึ่งวันนี้เป็นวันที่1ธันวาคมพอดีต้นเดือนเลยเนี่ยทาง Phenomena หรือทางโปรแกรม Enter เนี่ยเขาก็จะมาหาตัว LTF กับ RMF ให้กับคุณผู้ชมดูว่าวิธีการใช้งานตัวแอปพลิเคชันเนี่ยทำอย่างไรเขา Enter version LR ใช่ไหม LR ของเขาเหมือนเล่นเกมแล้ว Left Life ไม่ใช่ LTF RMF ใครอยากรู้เดี๋ยวรอฟังได้เลยแต่เป็นประจำเหมือนเดิมช่วงนี้ครับมีโครงการทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทั้งเรื่องก็คือว่าไบโอดีเซลหรือแก๊สโซฮอลจากพืชของประเทศไทยเองใช่นั่นคือต้นก็คือต้นปาล์มก็คือท่านเล็งเห็นว่าในอนาคตเนี่ยราคาหรือน้ำมันเนี่ยน่าจะมีความขัดแคลนหรือมีความผันผวนแต่ผนวกกับที่บ้านเราเนี่ยเป็นเหมือนเมืองเกษตรกรรมเป็นหลักถูกไหมครับเราก็สามารถนำพืชผลของเราเนี่ยมาผลิตหรือผ่านกระบวนการเนี่ยแปลงรูปให้มันมาสามารถใช้เป็นน้ำมันแทนได้นี่คือการลดการพึ่งพิงนะคะจากการนำเข้าน้ำมันในช่วงก่อนหน้านี้ที่บ้านเราเนี่ยต้องนำเข้าน้ำมันค่อนข้างเยอะเอามาใช้นะคะนี่ก็มีทางเลือกพลังงานทางเลือกแก๊สโซฮอลเนี่ยที่น่าเกิดทันในช่วงที่แก๊สโซฮอลเขามาใช้แรกๆนะจริงเหรอเรารู้สึกตื่นเต้นเอ้ยเราเกิดทันกันหมดแล้วช่วงนั้นเราทำไม่รู้เราเกิดทันกันหมดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันมีตอนนั้นพอน้ำมันแพงๆเนาะแก๊สโซฮอลก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คนไทยรู้สึกว่าเออประหยัดลงอ่ะเราไม่ต้องแบบจ่ายแพงอะไรขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างนี้ที่ชอบโครงการนี้อีกนึงคือเวลาเราพูดถึงในหลวงประกอบพระราชกรณียกิจอะไรก็ตามท่านจะเป็นต้นแบบในการทำให้ทำจริงคิดแล้วทำก่อนที่จะมาให้ทุกๆคนอันนี้เหมือนกันเหมือนกับพวกเราเลยพวกเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ได้ก็ต้องกลับไปนั่งทดสอบแอปมาอยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นหน้า Enter เนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างต้องฝากเพจไปด้วยแล้วกันเนาะเอาใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ